จานที่2ของเคอนำหางหมูมาเสิร์ฟครับเรามั่นใจในจานหางหมูเรามากว่าวันนี้อร่อยทำออกมาได้ดีแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์คิดว่ากรรมการน่าจะประทับใจค่ะเสิร์ฟเป็น2แบบนะคะด้านซ้ายเสิร์ฟเป็นสไตล์แบบชาวเคอร์ดิชค่ะเราเอาหางหมูบดใส่กับเครื่องเทศแล้วก็มีพริก3สีแล้วก็มีหอมแขกแล้วก็ปรุงรสแล้วก็นำมาห่อกับมะเขือยาวแล้วก็เอาไปย่างส่วนด้านขวาเสิร์ฟแบบชาวฝรั่งเศสเป็นคอเก้ค่ะมีสลัดแบบสไตล์ฝรั่งเศสเพิ่มความสดชื่นค่ะแล้วก็ส่วนกระดูกของหมูหนูเอาไปต้มในหม้อแรงดันเพื่อจะทำมาเป็นน้ำซุปหวานกะทิแบบสไตล์ไทยค่ะจานที่เคยนำมาเสิร์ฟตัวที่เราห่อด้วยมะเขือม่วงเวลากินเข้าไปแล้วเชฟนึกไปถึงเลยว่ามันเป็นหางหมูสุกกำลังดีเครื่องเทศที่เราให้ไป3อย่างนำมาใส่ในนี้ด้วยรสชาติทำออกมาได้ดีมากคอเก้มะนาวคาเวียร์ทำได้ลงตัวมากส่วนตัวซุปไม่มันจนเกินไปรสชาติทั้ง3อย่างเนี่ยออกมาได้ลงตัวมากเชฟให้3คะแนนครับคำชมจากเชฟที่เราชอบเราก็แบบมันปลื้มปิ่มอะค่ะปลื้มปิ่มมากจริงๆอันนี้ดิฉันถือว่าทำให้หางหมูมีราคาขึ้นเยอะเลยค่ะทางด้านขวาที่ห่อด้วยมะเขือม่วงเนี่ยนะคะคือนอกจากรสชาติดีแล้วเธอยังทิ้งความเป็นหางหมูในนั้นไว้คือมันยังมีหนังกรึบกรึบอยู่ข้างในให้เคี้ยวเจอตัดด้วยเหมือนซาลซ่าข้างบนมันอร่อยเลยค่ะจานนี้ดิฉันให้3ค่ะจานนี้นะครับมีรสชาติทั้ง3องค์ประกอบแล้วก็ยังมีเสน่ห์ของความเป็นหางหมูอยู่อร่อยครับก็สดชื่นจานนี้ให้3แต้มครับสำหรับเธอนะครับคุณได้ทั้งหมด9คะแนนบิลสอบเมนูแล้วครับจานของผมนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจมากทุกองค์ประกอบมันเข้ากันได้เราทำออกมาได้ดียังไงเราต้องคว้าคะแนนแล้วก็คว้าตั๋วเข้าไปได้แน่เคบิลอธิบายเมนูของจานนี้ครับจานนี้ผมพยายามทำให้ออกเป็นเอเชียนทวิสต์คล้ายๆกับแกงคั่วสับปะรดใช้ไข่ปูกับเนื้อปูเนี่ยใส่แทนกุ้งแห้งกับปลาคั่วครับด้านบนเนี่ยตัวเนื้อปูเนี่ยผมทำเป็นคล้ายๆกับซาลซ่ามายโยปูตีเป็นมายองเนสน้ำส้มเบเบิ้ลไซรัปครับแล้วก็ใส่ไข่ปูเข้าไปด้วยโชว์เมืองข้างๆชอบนะครับคือมีมิติเค็มหวานเผ็ดนิดๆหน่อยหนึ่งเสียได้หนึ่งอย่างแค่ปูให้น้อยไปหน่อยผมให้2คะแนนครับขอบคุณครับเชฟจานนี้นะคะแกะปูออกมาได้สวยกันเชียงปูอยู่เต็มทำให้เราได้รับรสชาติแท้ๆของปูชัดเจนแต่ที่ดิฉันขัดใจเลยคือเมโยที่อยู่ข้างบนมันหวานอย่างเดียวเลยดิฉันให้2คะแนนค่ะขอบคุณครับเชฟจานนี้นะครับส่วนตัวผมว่ารสชาติดีและแกะปูได้ดีมากเสิร์ฟกันเชียงปูได้เต็มคำดีจานนี้ผมให้3แต้มครับขอบคุณครับเชฟบิวได้8คะแนนอย่างน้อยๆเราได้เกินครึ่งของ12คะแนนเนี่ยแสดงว่าจานนี้ประสบความสำเร็จในตัวของมันได้อยู่บ้างเชฟบิวลอยลามเชฟบิวเข้าแน่ๆแล้วก็รู้เลยว่าเขาได้เข้าไปเป็น1ใน2เหมือนเขาก็แบบรู้ตัวแล้วไงเขาแบบ yes. ขอแสดงความยินดีกับบิลและเคอค่ะคุณทั้ง2คนคือผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพร้อมสู้ไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครอ่ะผมก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเป้าหมายของเราอย่างชัดเจน The Winner Hell Kitchen Season 1รอบชิงอยู่ต้องไปให้ถึงฝันคว้ามันมาให้ได้มันอยู่แค่ข้างหน้าเองแค่ one step more ตามหาน้ำพริกจากครัวนรกได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Hell's Kitchen Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok และ Line Appน้ำพริกนรก Hell's Kitchen อร่อยฟินจนนรกแตกโอเคครับน้ำแตกอยู่ตอนนี้ตอนนี้น้ำแตกเลยจนนรกแตกจนนรกแตกเอาใหม่ครับครับ
Haley Konya.